มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสื่อเกาหลีเหนือแพร่จดหมายคิมจองอึนถึงประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ร่วมยินดีวันเสรีภาพค่ะเมื่อวันจันทร์นะคะสื่อของประเทศเกาหลีเหนือเผยแพร่จดหมายของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดที่ส่งถึงประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ท่ามกลางข่าวลือว่าเขาเสียชีวิตแล้วค่ะสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือเผยแพร่จดหมายของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศลงวันที่27 เมษายน 2563ซึ่งส่งถึงประธานาธิบดีซิริล รามาโฟซาแห่งแอฟริกาใต้นะคะเพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันเสรีภาพของแอฟริกาใต้ที่ตรงกับวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะตามการเปิดเผยของสำนักข่าว CNN นะคะจดหมายดังกล่าวระบุว่าผู้นำเกาหลีเหนือขอแสดงความมั่นใจว่ามิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศจะพัฒนาแล้วก็แพร่ขยายอย่างไม่หยุดยั้งทางนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ KCNAบอกเป็นในนะคะว่าคิมจองอึนยังมีชีวิตอยู่หลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดข่าวลือแพร่สะพัดเรื่องปัญหาสุขภาพของเขาบางกระแสถึงกับระบุว่าผู้นำสูงสุดวัย36ปีรายนี้เสียชีวิตแล้วค่ะหรือว่านอนเป็นผักหลังจากการผ่าตัดหัวใจเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาความสงสัยในเรื่องสวัสดิภาพของนายคิมรุนแรงขึ้นหลังจากเขาไม่ได้ปรากฏในสื่อของเกาหลีเหนือมาตั้งแต่วันที่15เมษายนที่เขาไปร่วมพิธีฉลองวันคล้ายวันเกิดของคิมอินซุงผู้ก่อตั้งประเทศนะคะแม้สื่อเกาหลีเหนือจะเผยแพร่ข้อความจากนายคิมหลายครั้งแต่จนถึงตอนนี้เขายังไม่ปรากฏตัวให้เห็นเลยอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือดีขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาออกมายืนยันหลายครั้งว่าไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในแดนโสมแดงขณะที่นายมูนซองอินที่ปรึกษาประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่านายคิมยังมีชีวิตอยู่และสบายดีโดยตอนนี้เขาพักอยู่ที่เมืองวอนซานบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศตั้งแต่13เมษายนที่ผ่านมาแล้วค่ะคำพูดของนายมูนยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อได้มีเว็บดังเว็บหนึ่งนะคะซึ่งคอยติดตามความเคลื่อนไหวในเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นว่ารถไฟขบวนหนึ่งไปจอดที่สถานีพิเศษซึ่งจะสงวนไว้สำหรับคนตระกูลคิมเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ